ากพลเรือตรีหญิงแพทย์หญิงภาวิกาธรรมโนนะคะจากสู่แพทย์เฉพาะทางด้านกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติจากโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็ต้องถามก่อนเลยนะคะจากสู่แพทย์นี่คือคุณหมอดูแลเรื่องตาอย่างเดียวเลยแล้วก็ตอนนี้วัยรุ่นกำลังฮิตมากเลยอยากจะเป็นแบบพี่ลิซ่าแต่ใส่แว่น มีปัญหาสายตาแล้วก็แบบบางคนก็อยากประกอบอาชีพเป็นนักบินก็ใส่แว่นไม่ได้ใช่ไหมคะก็ไม่เป็นเขาเรียกว่าไม่ส่งเสริมความคล่องตัวในอาชีพหลายๆอาชีพที่เด็กๆกำลังเรียนสอบเอนทรานซ์กันอยู่ก็บอกโอ้ใส่แว่นสายตามีปัญหาฝ้ามัวเดี๋ยวต้องเปลี่ยนแว่นยาวแว่นสั้นอะไรสายตาเอียงอีกเดี๋ยวนี้เด็กๆ เริ่มมีปัญหากันคุณหมอภาวิกาค่ะมีปัญหาอะไรใหญ่ๆที่เจอบ้างไหมคะตอนนี้ก็จริงๆก็เป็นเรื่องที่พบมาเป็นปกตินะคะว่าก็จะมีคนที่จริงๆแล้วไม่ได้มีโรคตาอะไรแต่ก็ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนเพราะว่ามีปัญหาเรื่องสายตานะคะสายตาผิดปกติทั้งหลายสายตาสั้นสายตาเอียงสายตายาวนะคะซึ่งจริงๆวิธีแก้มันก็จะมีการใส่แว่นใส่คอนแทคเลนส์แต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนที่จะสามารถใส่ได้นะคะบางอาชีพก็ไม่สะดวกหรือสายตาสั้นเยอะอะไรต่างๆนะคะค่ะก็วิวัฒนาการทีนี้วิวัฒนาการตอนนี้เนี่ยได้ข่าวครับมีการทำโอ้โหนวัตกรรมเครื่องมือทันสมัยมากเลยอย่างที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือนี้ของคุณหมอดูแลอยู่ตอนนี้นวัตกรรมเทคโนโลยีไปถึงไหนแล้วคะคุณหมอคะก็จริงๆวิธีผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติค่ะมันจะมีหลากหลายวิธีนะคะแต่วิธีที่เขาก็มีการพัฒนามาเรื่อยๆจะมีมาตั้งน่าจะ30กว่าปีแล้วนะคะแล้วก็พัฒนาไปเรื่อยๆเพื่อความปลอดภัยแม่นยำอะไรขึ้นมาเรื่อยๆอะค่ะจนกระทั่งถึงวิธีล่าสุดซึ่งก็จริงๆก็เป็น10กว่าปีแล้วค่ะก็จะเป็นวิธีที่เราเรียกว่า RELEX นะคะเป็นการผ่าตัดแผลเล็กค่ะเป็นการใช้แสงเลเซอร์โฟกัสเข้าไปในเนื้อกระจกตาแล้วก็เอาเนื้อกระจกตาออกมาเพื่อปรับเปลี่ยนความคมกระจกตาทำแผลเล็กค่ะก็จะเป็นวิธีที่ก็ถือว่าปลอดภัยทันสมัยแล้วก็กระจกตาหรือว่าแข็งแรงกว่าวิธีอื่นนะคะในปัจจุบันค่ะคือก่อนที่จะมาเป็นเลเซอร์ด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยในปัจจุบันเนี่ยเมื่อก่อนนี้ก็คือคุณหมอต้องลงมีดกรีดกันเองใช่ไหมคะใช่ค่ะเริ่มต้นก็เป็นอย่างนั้นค่ะแล้วก็หนักเรื่อยๆค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณผู้ฟังเองที่กำลังเจอปัญหาว่าสายตาไม่ชัดแล้วก็เป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตประจำวันบางคนเนี่ยอายุแค่35เองด้วยความสายตาเอียงมีปัญหามากๆเลยใช่ไหมคะก็ไปปรึกษาคุณหมอแล้วเขาจะต้องทำตัวยังไงกันบ้างอะคะคุณหมอคะถ้าสนใจที่จะเข้ารับการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกตินะคะก็จะต้องมาตรวจประเมินค่ะที่สำคัญที่สุดเพราะว่าเราก็จะต้องผ่าตัดในคนที่สภาพเหมาะสมจริงๆนะคะเริ่มต้นสุดเลยก็ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ใส่คอนแทคเลนส์ก็จะต้องมีการหยุดคอนแทคเลนส์ก่อนซึ่งระยะเวลาการหยุดก็แล้วแต่ชนิดของคอนแทคเลนส์ถ้าซอฟต์ก็หยุดสัก3วันแต่ถ้าเกิดเป็นกึ่งแข็งกึ่งนิ่มอาจจะต้องหยุดสัก7วันแล้วก็ทำการนัดหมายเข้ามาเพื่อตรวจละเอียดนะคะตรวจภาพตาทุกชนิดตรวจภาพความโค้งกระจกตาความหนากระจกตาขนาดรูม่านตาต่างๆค่ะก็คือเพื่อจะรู้ว่าสามารถทำได้ไหมโอกาสสำเร็จเป็นยังไงความเสี่ยงเป็นยังไงอะค่ะทั้งหมดนี้คือคนไข้จะต้องรับรู้ถึงความโอกาสสำเร็จความเสี่ยงอะไรต่างๆแล้วก็ร่วมในการตัดสินใจค่ะมีโรคประจำตัวอะไรที่ห้ามหรือว่ากระทบที่คนไข้ควรกังวลคะคุณหมอคะก็ปกติถ้าโรคประจำตัวต่างๆเช่นโรคประจำตัวที่ควบคุมได้ไม่ดีนะคะเช่นเบาหวานอะไรต่างๆหรือโรคภูมิคุ้มกันตัวเองผิดปกติพวกโรคกลุ่ม SLE ออโตอิมมูนอะไรต่างๆเนี่ยค่ะเนี่ยจะเป็นข้อจำกัดที่เรามักจะไม่ให้ทำนะคะแต่ถ้าโรคอื่นๆที่ควบคุมได้ดีก็สามารถทำได้ค่ะเพราะว่าก็ทางเก่งก็เจอหลายคนเหมือนกันบอกว่าอยากทำไม่อยากใส่แว่นแล้วอยากจะไปหาคุณหมอเลสิกแต่ก็คือเจอว่าตัวเองมีปัญหาสุขภาพเดิมโรคประจำตัวอยู่ใช่ไหมฮะ
ก็ทำไม่ได้แล้วคือจริงๆเนี่ยจะเป็นเรื่องทางโรคทางตานะคะที่บางคนกลุ่มคนสายตาสั้นนะคะก็มักจะมีโรคประจำโรคทางตาต่างๆอาจจะมีโรคต้อต่างๆก็พบได้บ่อยกว่าคนปกติค่ะหรือจอประสาทตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะจอประสาทตาบางอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จำเป็นจะต้องมาตรวจก่อนว่าไม่มีโรคเหล่านั้นหรือถ้ามีแล้วรักษาได้ก็หลังจากนั้นก็สามารถเข้ารับการผ่าตัดแก้ไขสายตาสั้นได้ค่ะเลสิกนี่คือรับเฉพาะแค่ตัวสายตาสั้นยาวเอียงใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คือต้องไม่มีโรคต้ออะไรต่างๆต้อกระจกหรืออะไรค่ะเพราะฉะนั้นดวงตาคู่นี้เราต้องทุนถนอมอย่างดีนะคะเพราะว่าคนเป็นเบาหวานก็ทราบว่าความดันสูงก็อาจจะทำเสี่ยงให้ตาบอดได้ซึ่งก็อาจจะทำให้เลสิกไม่ได้เลยใช่ไหมคะคุณหมอคะใช่ค่ะถ้าเป็นเบาหวานก็ต้องมาตรวจดูค่ะว่ามีโรคอะไรที่เกี่ยวข้องกับเบาหวานที่มันขึ้นไปที่ตาเช่นเบาหวานขึ้นตาหรือความเสี่ยงเรื่องต้อกระจกต่างๆต้อหินเนี่ยค่ะก็ถ้าเกิดมีก็ต้องรักษาค่ะแล้วก็ไม่แนะนำให้ทำเลสิกค่ะค่ะแล้วก็ทราบว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยหลายคนก็จะพูดเหมือนกันว่ามันก็จะมีตามเกรดของการทำเลสิกมี3ประเภทใช่ไหมฮะคุณหมอคะเลสิกราคาก็ตุงต่ำกันไปแล้วแต่คนไข้อาการมากน้อยยังไงใช่ไหมคะคุณหมอก็จะให้คำแนะนำก่อนใช่ไหมคะใช่ค่ะขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีเครื่องมือที่เราใช้ค่ะค่ะทีนี้พอทราบว่าราคาอันเนี้ยก็จะมีค่าใช้จ่ายสูงแต่ทางกองทัพเรือช่วยเหลือคนที่มีโอกาสน้อยในการที่จะเข้าไปถึงเลสิกตาเนี่ยคุณหมอคะมีโครงการอะไรที่เพิ่งทำล่าสุดในโครงการเฉลิมพระเกียรติเนี่ยคะคุณหมอใช่ค่ะก็เนื่องในโอกาสที่จะเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของหลวงเรานะคะรอบพระชนพรรษา72พรรษานะคะกองทัพเรือก็ได้ให้หน่วยขึ้นตรงของกองทัพเรือนะคะจัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติขึ้นโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าในฐานะหน่วยขึ้นตรงของกองทัพเรือค่ะก็มีโครงการเฉลิมพระเกียรติค่ะซึ่งประกอบด้วย9กิจกรรมซึ่งทั้งหมดนี้ก็เกี่ยวข้องกับสุขภาพทั้งสิ้นเพราะว่าเป็นสิ่งเดียวที่เราถนัดนะคะโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าก็กิจกรรมผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติด้วยแสงเลเซอร์ค่ะก็เป็นหนึ่งใน9กิจกรรมของโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าค่ะซึ่งเราก็ทำการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติด้วยแสงเลเซอร์ให้กับประชาชนที่มีรายได้น้อยนะคะแล้วก็กำลังพลกองทัพเรือและครอบครัวที่เป็นชั้นประทวนหรือค่ะที่มีปัญหาด้านสายตาแล้วก็ไม่สามารถเข้าถึงการผ่าตัดแก้ไขสายตาได้ค่ะเราทำทั้งหมด72ดวงค่ะค่ะก็ทำดำเนินการไปเกือบครบแล้วค่ะค่ะโอ้ก็ถือว่าเป็นโครงการดีๆนะคะที่คุณผู้ฟังเองเนี่ยจะได้รับทราบว่าจริงๆแล้วทางกองทัพเรือเองก็มีแพทย์มีเครื่องมือมีทันสมัยมากแล้วก็ทำโครงการถวายในหลวงท่านพระองค์ท่านในโอกาสนี้ด้วยพิเศษแล้วทีนี้ถ้าเผื่อคุณผู้ฟังสนใจอยากจะไปติดต่อหรือจะไปพบคุณหมอเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับโรงพยาบาลราชการไหมคะต้องเวลาราชการเท่านั้นใช่ไหมคะคุณหมอใช่ค่ะเป็นเวลาราชการแต่ว่าไม่ได้ลำบากนะคะจะเป็นระบบนัดหมายล่วงหน้าค่ะถูกเป็นนัดหมายแล้วก็จะมีการระบุเวลาให้มาแนะนำการเตรียมตัวก่อนนะคะก็ไม่ได้เสียเวลาอะไรมากค่ะก็คือขั้นตอนแรกก็คือโทรนัดไปที่ศูนย์รักษาสายตาศรีสิริโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าอยู่ตรงสำเร็จใช่ไหมคะใช่โทรนัดเสร็จปุ๊บเจอคุณหมอใช่ก็ต้องไปประมาณสักกี่ครั้งคะคุณหมอคะถ้าเผื่อนัดแล้วเพื่อจะไปเจอตรวจสภาพก่อนถ้าตรวจแล้วผ่านเลยก็ทำการนัดผ่าตัดในโอกาสถัดไปได้เลยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าตรวจแล้วเจอว่ามีโรคต้องรักษาก็รักษาไปตามสเต็ปเลยค่ะถ้าต้องยิงเลเซอร์จอประสาทตาแล้วก็ยิงให้หรือถ้าต้องรักษาตาแห้งก็มีการสั่งยารักษาแล้วก็นัดตรวจติดตามจนกระทั่งเหมาะสมที่จะผ่าตัดนะคะค่ะแล้วที่บางคนบอกว่าอยากจะแก้ปัญหาเรื่องสายตาเอียงที่แบบมันเอียงมากเลยเจอหนักๆนี่คุณหมอคะเป็นยังไงบ้างคะที่แบบเอียงหนักๆมากเลยคือแว่นหนาเตอะเลยใช่ไหมคะแล้วสองข้างเลนโค้งไหนคุณหมอช่วยเล่าถ่ายทอดเคสจริงๆก็
จริงๆการแก้ไขสายตาเอียงเราก็ทำได้ค่ะปกติเราทำได้ถึงเอียงถึง600นะคะแต่ทั้งนั้นก็ต้องไม่มีโรคของกระจกตาด้วยนะคะบางคนสายตาเอียงอาจจะมีโรคกระจกตาผิดปกติเช่นกระจกตาย้วยไม่แข็งแรงอันนี้ก็เป็นข้อห้ามดังนั้นถึงจำเป็นที่จะต้องมาตรวจนะคะจริงๆแล้วในโครงการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติเฉลิมพระเกียรตินะคะเราก็มีคนไข้ที่สายตาเอียงเยอะๆแล้วก็ไม่สามารถใส่แว่นได้ใส่แล้วเดินไม่ได้เลยค่ะเป็นพนักงานขายอยู่ที่ห้างสรรพสินค้านะคะทำไปคนไข้ก็แฮปปี้มากค่ะทุกวันนี้ก็เห็นได้ชัดเจนอันนี้เป็นหนึ่งในคนไข้ในโครงการของเราค่ะค่ะถ้าคุณผู้ฟังเองนะคะคิดแล้วว่าเอ๊ะจะทำเลสิกดีไหมก็ไปพบกับคุณหมอก่อนใช่ไหมคะทำการนัดหมายตรวจดูสภาพแล้วก็คุณหมอจะวินิจฉัยอีกทีหนึ่งว่าทำได้หรือเปล่าทีนี้เรื่องคนแต่ละช่วงวัยค่ะคุณหมอคะมีการพิจารณาอย่างไรคะแต่ละวัยเด็กทำได้ไหมวัยผู้ใหญ่หรือวัยสูงอายุเนี่ยอย่างไหนควรจะเริ่มดีก็สำคัญที่สุดก็คือจะต้องให้ค่าสายตาคงที่ก่อนนะคะซึ่งโดยทั่วไปก็อายุ18ปีขึ้นไปนะคะแล้วก็มีขึ้นไปค่ะแล้วก็มีประวัติว่าสายตาคงที่อย่างน้อย1ปีถ้าเกิดว่าอายุ18แล้วแต่สายตายังเปลี่ยนแล้วก็ให้รอก่อนนะคะแล้วก็อายุสูงสุดที่ทำได้ที่จริงแล้วก็ไม่ได้มีข้อกำหนดแต่โดยทั่วไปก็คือจนกระทั่งยังไม่มีต้อกระจกอะค่ะถ้าเกิดว่าตรวจเจอว่ามีต้อกระจกเราก็ไม่ได้ให้ทำนะคะแล้วก็เปลี่ยนไปแนะนำทำผ่าตัดต้อกระจกนะคะและอีกอันหนึ่งที่เป็นว่าถ้าเกิดว่าอายุถึง40หรือเข้าใกล้ก็จะมีเรื่องของตายาวตามอายุถ้าเป็นกรณีเช่นนี้ค่ะเราก็จะมีการแนะนำถึงการทำผ่าตัดแก้ไขว่าถ้าแก้หมดเลยเราต้องใส่แว่นอ่านหนังสือเดี๋ยวจะทำเป็นโมโนวิชั่นว่าทำให้เหลือสั้นสักตาหนึ่งเพื่อให้มองไกลมองใกล้ได้อันนี้อาจจะไม่ได้เพอร์เฟคสักทีเดียวแต่ว่าโดยรวมก็ใช้ชีวิตได้อะค่ะก็จะมีการให้คำแนะนำเหล่านี้ถึงจำเป็นมากในการที่ต้องเข้ามาตรวจประเมินนะคะแล้วก็รับคำแนะนำก่อนตัดสินใจค่ะค่ะนี่แหละที่เก่งกำลังจะเจอคุณผู้ฟังไลน์มาถามเหมือนกันบอกว่าบางคนเนี่ยเคยไปทำเลสิกแล้วบอกว่าสายตาเห็นชัดแจ๋วเลยแล้วสักพักหนึ่งก็จะกลับมามีอาการต้องไปหาคุณหมออีกว่าเอ๊ะทำไมตาไม่ใสแจ๋วเหมือนตอนทำเลสิกใหม่ๆคุณหมอคะช่วยอธิบายกรณีแบบนี้ให้คุณผู้ฟังหน่อยค่ะเป็นได้หลากหลายค่ะเพราะว่าปกติจริงๆตาคนเราเนี่ยก็จำเป็นจะต้องมีการตรวจสุขภาพตากันอยู่เป็นประจำนะคะคนปกติเองอยู่ๆก็อาจจะมีโรคของตาขึ้นมาได้นะคะหรือคนที่สายตาสั้นแล้วได้รับการแก้ไขไปเรียบร้อยแล้วจริงๆแล้วชีวิตคนเราพบว่าสายตาของเราจริงมันก็มีการเปลี่ยนแปลงอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ไปทีละนิดทีละหน่อยพอรวมๆเท่าไหร่จริงก็เป็นหลักร้อยอะไรพวกนี้นะคะซึ่งก็จะทำให้มองไม่ชัดซึ่งอันนี้เราก็จะมีการตรวจว่าสภาพกระจกตาสามารถที่จะเติมเลเซอร์ได้ไหมถ้าคนให้สนใจที่จะเติมเลเซอร์และสภาพกระจกตาหนาเพียงพอไม่มีโรคตาอื่นก็เติมเลเซอร์ได้ก็ทำให้มองเห็นชัดอีกทีได้ค่ะหรือถ้ามีโรคตาอื่นๆก็รักษาค่ะเพราะฉะนั้นกรณีที่ผู้ป่วยที่ไปหาพบคุณหมอแล้วคุณหมอวินิจฉัยว่าสามารถทำเลสิกได้โดยไม่มีโรคของตาใดๆที่เป็นอุปสรรคนะคะก็ทำแล้วถ้าเกิดอาการเกิดต่อไป3เดือนปีหนึ่งมีอาการเปลี่ยนแปลงทางสายตานี่ก็คือสามารถทำเลสิกซ้ำได้ใช่ไหมคะใช่ถ้าสภาพกระจกตาขึ้นอยู่กับสภาพกระจกตาของคนผู้ป่วยด้วยนะคะทีนี้คุณหมอครับคุณหมอภวิกากรณีเคสที่สายตาผิดปกติมากๆอันไหนที่คิดว่ายากที่สุดในการทำเคสที่ผ่านมาค่ะจริงๆไม่น่าจะมีอะไรที่ยากที่สุดค่ะถ้าเกิดว่าเราประเมินคนไข้ได้ถูกต้องแล้วก็คนไข้ก็เข้าใจความคาดหวังถูกต้องนะคะส่วนการว่าเราจะทำวิธีไหนอะไรต่างๆก็ขึ้นกับลักษณะกระจกตานะคะขึ้นกับสภาพความสั้นว่าสั้นมากแค่ไหนบางคนอาจจะทำผ่าตัดที่กระจกตาไม่ได้ผ่าตัดที่กระจกตาที่พูดถึงเมื่อกี้ค่ะก็จะมีเรื่องลีเต็มโตเลสิกหรือ PRK ถ้าเกิดว่าสายตาสั้นเยอะๆก็ทำที่กระจกตาไม่ได้ก็มีทางเลือกอื่นเช่นการผ่าตัดใส่เลนส์เสริมค่ะก็จะเป็นการใส่เลนส์อีกอันนึงเข้าไปในตานี่ก็แก้ไขสายตาในระดับที่สั้นเยอะๆได้ค่ะ
ที่คุณหมอส่งคลิปมาให้ดูคุณผู้ฟังอาจจะเห็นใน Facebook YouTube นะคะก็คือมียิงเลเซอร์แล้วก็ตัดเนื้อเยื่อบางส่วนที่ปรับมุมองศาของกระจกตาใช่ไหมคะที่ทำให้สายตาดีขึ้นหรืออาจจะใส่เลนส์เข้าไปเสริมใช่ไหมคะใช่ค่ะคุณผู้ฟังถามมาค่ะคุณหมอขาบอกว่าไม่จำกัดอายุนี่ก็คือไปปรึกษาได้เลยใช่ไหมคะก็คือส่วนใหญ่เราก็จะทางที่ปรึกษาคนไข้ก็จะฟังว่าอายุประมาณเท่าไหร่แล้วคิดว่าอาการที่เล่ามาเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับแค่สายตาสั้นไหมหรือจะเกี่ยวข้องกับต้ออะไรหรือเปล่าเนี่ยค่ะถ้าคิดว่าถ้าอายุมากจริงๆเราคิดว่าน่าจะเป็นต้อกระจกอาจจะต้องแนะนำให้ตรวจต้อกระจกมาก่อนนะคะคือที่ศูนย์นี้เนี่ยจะดูเฉพาะกรณีที่สนใจจะเลสิกแต่จริงๆแล้วเนี่ยผู้ป่วยควรจะไปพบแพทย์ตามาก่อนเฉพาะทางใช่ไหมคะใช่ก็คือแต่จริงๆก็อยู่ข้างๆกันค่ะอยู่ข้างๆกันห้องตรวจร่วมกันข้างๆกันค่ะแต่โดยทั่วเวลาที่มาตรวจประเมินทำเลสิกอะค่ะถ้าเป็นคนกลุ่มคนอายุทั่วๆไปที่เราคิดว่าน่าจะทำได้ก็เจอบ่อยๆค่ะว่ามีโรคตาอื่นๆนะคะซึ่งเราก็ให้การรักษาได้ค่ะค่ะเว็บไซต์ที่คุณหมอแนะนำเข้าไปดูข้อมูลศูนย์รักษาสายตาศรีสิริโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้านะคะรักษาสายตาผิดปกติสั้นยาวเอียงเป็น Relax Smile ใช่ไหมคะแผลเล็กหายเร็วพักฟื้นสั้นคำว่าพักฟื้นสั้นนี่ปกติถ้าเป็นด้วยนวัตกรรมเดิมจะประมาณกี่วันคะคุณหมอคือทั่วไปจริงๆแล้ววันถัดไปเนี่ยทุกวิธีก็มักจะเห็นได้เลยค่ะแต่ว่าถ้าเป็นเจมโตเลสิกเนี่ยเราจะห้ามล้างหน้าไปสักอาทิตย์นึงต้องนอนครอบตาไปอาทิตย์นึงแต่ถ้าเป็นปิดใส่กรอบต้องใส่ที่ครอบตาครอบตาอาทิตย์นึงมายก็จะประมาณสัก3วันก็อนุญาตให้ไม่ต้องครอบตาแล้วก็ล้างหน้าได้เลยค่ะค่ะทีนี้ก็คือเรื่องการดูแลหลังทำเลสิกแล้วแต่อยากให้คุณหมอช่วยแนะนำในการดูแลสายตาก่อนที่จะปัญหาบานปลายคุณพ่อคุณแม่สมัยนี้ให้คุณลูกเล่นมือถือเล่นออนไลน์เล่นแท็บเล็ตกันเนี่ยแล้วใกล้มากเลยคุณหมอเคยเห็นใช่ไหมคะเขาแบบจอกันแบบนี้เลยเนี่ยเด็กๆใส่แว่นเยอะขึ้นเนี่ยคุณหมอคะพอจะมีคำแนะนำให้เผื่อผู้ปกครองก็จริงๆก็เขาก็บอกว่าคนปัจจุบันเนี่ยค่ะสายตาสั้นเยอะขึ้นทั่วโลกก็เพราะว่าพฤติกรรมที่เราใช้กันอยู่ค่ะว่าส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้ออกไปใช้ชีวิตข้างนอกไม่ค่อยได้ออกไปเล่นกีฬาใช้ชีวิตเอาท์ดอร์อะไรต่างๆก็จะมองใกล้เยอะๆเล่นมือถือซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ค่ะทำให้สายตาสั้นได้จริงๆค่ะนอกจากพันธุกรรมของแต่ละคนแล้วนะคะว่าใครมีแนวโน้มจะสั้นแล้วการดำเนินชีวิตแบบปัจจุบันก็ทำให้สายตาสั้นค่ะจริงก็ควรจะไปพบจากสุขแพทย์เฉพาะทางด้านเด็กนะคะซึ่งเขาจะมีวิธีการตรวจดูหรือถ้าใครสายตาสั้นแบบเยอะๆหรือมีการเปลี่ยนแปลงเยอะๆเขามีการเดี๋ยวนี้มียาหยอดตาเพื่อชะลอสายตาสั้นอะไรต่างๆค่ะควรจะไปพบจากสุขแพทย์เฉพาะทางค่ะโอ้นวัตกรรมตัวนี้นอกจากน้ำตาเทียมแล้วก็ยังมียาหยอดตาชะลอสายตาสั้นใช่ไหมคะมีการสั่งแว่นบางชนิดที่จะช่วยชะลอสายตาสั้นได้ค่ะค่ะตอนนี้ที่คุณผู้ฟังเห็นภาพอยู่ในเว็บไซต์นะคะหรือออนไลน์ Facebook YouTube นี่ก็คือจะเป็นนวัตกรรมเทคโนโลยียิงเลเซอร์ลงไปเพื่อดึงชิ้นเนื้อเยื่อของเลนตาออกมาตรงที่มีการปรับมุมใช่ไหมคะคุณหมอฮะก็ถ้าเข้าไปดูรายละเอียดหรือเทคนิคต่างๆตรงนี้ดูได้ที่ไหนคะคุณหมอคะจริงๆก็มีเว็บไซต์ชื่อ www.sisirilasik.com ค่ะนะคะsisirilasik.com นะคะโหดิฉันเห็นเครื่องมือและอลังการมากค่ะต้องบอกได้เลยว่าทันสมัยมากนะคะคือคนอาจจะเข้าใจว่าพอเป็นโรงพยาบาลของกองทัพเรือแล้วเนี่ยอาจจะไม่กล้าไปใช้บริการคนที่ต้องเป็นครอบครัวเท่านั้นจริงๆแล้วเราบริการประชาชนทั่วไปใช่ไหมคะคุณหมอคะใช่ค่ะจริงๆประชาชนทั่วไปมากกว่าข้าราชการนะคะเพราะแถวสำเร็จนี่ก็เรียกว่าครองฝั่งทนย่านวงเวียนใหญ่ไปทั้งหมดเลยนะคะคุณหมอใช่ค่ะค่ะคุณผู้ฟังเข้าไปในเว็บไซต์แล้วนะคะก็จะเจอเบอร์โทรศัพท์ที่คุณหมอให้ติดต่อเอาไว้ด้วยนะคะค่ะคุ
คุณหมอคะมีข้อมูลที่คุณหมออยากจะเตือนคุณผู้ฟังไหมคะเพราะว่านอกจากเด็กสายตาสั้นมากขึ้นแล้วเนี่ยผู้ใหญ่เนี่ยที่สายตาดีแล้วควรจะดูแลสายตาตัวเองยังไงไม่ให้มันเสื่อมเร็วจริงๆก็คือการตรวจสุขภาพตาค่ะเขาจะมีการแนะนำไว้ว่าปกติเราก็ต้องมีการตรวจสุขภาพตาส่วนระยะเวลาของการตรวจจริงๆก็ขึ้นกับว่าถ้าเกิดมีปัจจัยเสี่ยงหรือไม่มีปัจจัยเสี่ยงถ้าเป็นคนธรรมดาทั่วไปที่ไม่ได้มีปัจจัยเสี่ยงของโรคอะไรต่างๆนะคะถ้าเป็นคนที่อายุน้อยกว่า40ปีปกติเขาแนะนำว่าอาจจะทุก 5-10 ปีก็ตรวจตาสักครั้งหนึ่งโดยจากสุขแพทย์นะคะถ้าอายุ40ปีขึ้นไปถึง54ปีก็ตรวจตาประมาณทุก 2-4 ปีถ้าอายุ55ปีขึ้นไปถึง64ปีค่ะก็จะตรวจทุก 1-3 ปีแล้วถ้าเกิดจากนั้นไปก็แนะนำว่าตรวจทุกปีนะคะซึ่งแต่ถ้าเกิดแล้วคนที่มีปัจจัยเสี่ยงเช่นเป็นเบาหวานอะไรต่างอันนั้นก็อีกกรณีนึงนะคะก็อันนี้ก็ขึ้นกับความรุนแรงของโรคหรือถ้ามีสายตาสั้นมากหรือสายตายาวมากหรือมีประวัติครอบครัวเป็นต้อหินหรืออะไรต่างๆอันนั้นก็ความถี่ก็แตกต่างจากที่พูดไปเมื่อกี้นะคะค่ะคือแล้วก็การใช้สายตาจริงๆอีกอันนึงค่ะที่ว่าปัจจุบันเนี่ยค่ะคนเราก็จะมีปัญหาเรื่องตาแห้งเรื่องตาล้าอะไรกันเยอะๆเพราะว่าการที่เราใช้สายตากับมือถือกับไอ้พวกดิจิตอลดีไวซ์ของเราทั้งหลายอะค่ะซึ่งการใช้เป็นเวลานานๆเนี่ยเขาพบว่าทำให้ตาแห้งได้จริงๆแนะนำว่าควรจะต้องพักสายตาจริงๆทุก20นาทีเคยได้ยิน20 20 20รูใช่ไหมไม่เคยได้ยินเลยค่ะ ยินแนะนำเลยว่ามองใต้ต่างๆเนี่ยค่ะ20นาทีพอแล้วก็ให้ลักสายตาไปมองไกลๆสัก20ฟุตเป็นเวลาสัก20วินาทีอันนี้ก็จะทำให้ตาได้พักค่ะแล้วก็จะไม่ได้แห้งไม่ได้ล้าอะไรมากมายแล้วก็เสร็จแล้วก็กลับมาใช้สายตาต่อได้ไม่ใช่ต่อเนื่องติดกันไปแบบคนปัจจุบันที่ใช้กันอยู่ประมาณ 2-3-4 ชั่วโมงอะไรเงี้ยค่ะไม่หยุดเลยอย่าอย่าพูดอย่างนั้นสิคะออฟฟิศแถวนี้นี่ไม่น่าจะ4ชั่วโมงนะคะคุณหมอน่าจะเกิน8ชั่วโมงเคยได้ยินว่าเกินค่ะเขาวิจัยกันว่าคนไทยเนี่ยเสพอินเทอร์เน็ตนานที่สุดถึง11ชั่วโมงเลยนะคะคุณหมอคือแบบเล่นเกมกันยาวต่อเนื่องทำงานออฟฟิศเสร็จมาก็เรียกว่าโซเชียลต่อแชทคุยต่อเสร็จกลับไปทำงานต่ออะไรอย่างเงี้ยเนี่ย11ชั่วโมงอันนี้นี่เขาเรียกว่าทำลายสายตาตัวเองเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะท้ายสุดค่ะให้คุณหมอส่งกำลังใจให้สำหรับหลายๆคนหน่อยว่าคิดว่าตัวเองมีปัญหาสายตาแล้วอาจจะคิดไม่ถึงว่าเลสิกตอนนี้เนี่ยมันช่วยได้ยังไงค่ะใช่ค่ะก็ลองเข้ามานัดหมายมาตรวจประเมินได้ค่ะว่าถ้าเกิดว่าสายตาสั้นอยู่ในเกณฑ์สั้นเอียงอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถทำการผ่าตัดได้แล้วก็เกิดชักเบื่อแว่นหรือใส่ขนาดเลนส์ไม่ได้นะคะอันนี้ก็เป็นทางเลือกอันหนึ่งค่ะก็ยินดีดูแลทุกท่านค่ะค่ะแหมแล้วก็ใครหลายคนอยากจะเป็นศิลปินแบบน้องลิซ่านะคะก็อาจจะต้องทำเลสิกนะเพราะว่าใส่แว่นแล้วคงจะเต้นแบบน้องลิซ่าลำบากหน่อยนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะคุณหมอภาวิกาค่ะพลเรือตรีหญิงแพทย์หญิงภาวิกานะคะธรรมโนค่ะที่มาแบ่งปันบอกเล่าเรื่องราวดีๆให้เราได้ทราบกันนะคะโอกาสหน้าจะรบกวนใหม่นะคะคุณหมอค่ะขอบคุณค่ะขอบพระคุณค่ะ